หลังจากก่อนหน้านี้ค่ะจะ้าลูซ้อนางเอกสาวสวยจากแดนมังกรบินลัดฟ้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่15กันยายน2566เพื่อร่วมง,งานแถลงข่าวของ VTV ค่ะโดยเมนูแรกที่เธอเลือกกินคือไข่ดาวถึง5าฟองเลยทีเดียวและเธอกินอย่างอร็ดอร่อยมากเอ็นตอยสุดๆแต่ล่าสุดค่ะดูเหมือนไข่ของโปรดเธอจะกินไม่ได้ซะแล้วเพราะล่าสุดค่ะจ้าลูซ้อได้กินบะหมี่เย็นที่มีส่วนผสมของไข่แต่เธอเกิดอาการแพ้จนกินยาแก้แพ้ไปจํานวนมากด้วยขณะกําลัง กินยาแก้แพ้ค่ะเธอบอกว่าเมื่อคุณรู้ว่ามันเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของคุณคุณจะกินมันและจำรสชาติของมันได้ทําเอาแฟนๆค่ะอดเอ็นดูและสงสารไม่ได้พร้อมส่งกําลังใจให้เธอรัวๆเลยล่ะค่ะ